สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Villain Ecology ของเหล่าตัวร้ายใน Kamen Rider Double ในพาร์ทที่5หากภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับโดยในพาร์ทนี้ผมจะพูดถึงเหล่าโดพันและผู้ใช้ไกอาร์เมมอรี่จาก The Movie Special Episode และ Net Movie ครับโรเบโตชิจิมะหรือดัมมี่โดพันเขาเป็นบุคคลในลัทธิที่เรียกว่า The Order of Silence and Darkness ชิจิมะคือดัมมี่โดพันที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการซึ่งใช้พลังของเขาเพื่อเรียนแบบความสามารถของเดดโดพันในการนำผู้คนกลับมาจากความตายและมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีชื่อเสียงในฟูโตโดยสวมรอยเป็นญาติที่เพิ่งเสียชีวิตเพื่อเชื้อเชิญให้พวกเขามาทำข้อตกลงและทำให้พวกเขากลายเป็นเจ้าหญิงนิทราในที่สุดเขาใช้พลังนี้กับอาซามิมุซุกิโดยสวมบทบาทเป็นเอริกะพี่สาวของเธอและได้สวมบทบาทเป็นนารุมิโซกิจิเพื่อกีดกันโชทาโร่ออกไปจากแผนการของเขาสิ่งนี้ทำให้โชทาโร่สับสนเป็นอย่างมากและไม่กล้าต่อสู้กับเขาเพราะเนื่องจากโซกิจิที่เขาเจอนั้นสามารถแปลงร่างเป็นคาเมนเดอร์สเกลได้และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือโชทาโร่เชื่อว่าที่โซกิจิเสียชีวิตนั้นเป็นความผิดของตนทำให้เขาไม่กล้าต่อสู้กับโซกิจิเมื่อโชทาโร่สามารถเอาชนะความกลัวของเขาได้และเข้าไปช่วยอาซามิและก็ได้จัดการกับคาเมนเดอร์สเกลตัวปลอมลงและแล้วพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าชิจิมะคือดัมมี่โดพันแต่ครอบครัวของโซโนสกิก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยดัมมี่โดพันแต่ตัวของดัมมี่โดพันนั้นกับเลือกที่จะหลบหนีแทนที่จะต่อสู้ต่อไปเมื่อดัมมี่โดพันพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของดีเคทและซูเปอร์ช็อกเกอร์ตัวของเขาจึงขึ้นไปควบคุมแมนมอสเมฆาแต่ก็ถูกดีเคทและดับเบิลซัดตกลงมาจากแมนมอสและแล้วเขาก็ถูกกืนกินโดยนีออนอยและได้กลายเป็นอัลติเมทดีที่สุดเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในคาเมนเรเดอร์ไกมุเซนโกคุแบทเทิลรอยัลความสามารถหลักของรามี่โดพันเขาสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบใดก็ได้ที่เขาต้องการทั้งรูปร่างเสียงพลังสไตล์การต่อสู้และอาวุธในร่างของเดดโดพันเขาจะมีความสามารถในการบินและสามารถนำผู้คนที่ตายไปแล้วกลับมาได้ในร่างของคาเมนเรเดอร์สเกลเขาจะมีความสูงอยู่ที่205ซมน้ำหนัก110กิโลกรัมพลังต่อย2ตันพลังเตะ 6.5 ตันกระโดดสูงสุด45เมตรความเร็วสูงสุด100เมตรต่อ 6.3 วินาทีเขายังสามารถใช้สเกลแมกนัมและแมกซิมัมไดฟ์ได้อีกด้วยมัตสึอิเซอิจิโร่หรือสไปเดอร์โดพันซึ่งเขาจะมีชื่อเล่นว่ามัตสึเป็นคู่หูของโซคิจิในปี1999มัตสึเป็นคนร่าเริงและเข้าได้ดีกับคนอื่นๆโดยโซคิจิมองว่าเขาเป็นเพื่อนและคู่หูที่ดีที่สุดมัตสึมักจะหยอกล้อกับโซคิจิในชีวิตประจำวันอยู่เสมอในด้านการทำงานมัตสึจะคอยช่วยเหลือโซคิจิโดยให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่โซคิจิในการทำงานทำให้พวกเขากลายเป็นคู่หูที่สามารถไขคดีที่ตำรวจไม่สามารถจัดการได้อย่างไรก็ตามมัตสึเริ่มอิจฉาโซคิจิจากบุคลิกที่เยือกเย็นและความกล้าหาญของเขาในฐานะนักสืบเอกชนที่แย่ไปกว่านั้นคือมัตสึรู้สึกว่าโซคิจิไม่ได้มองเขาอย่างเท่าเทียมเมื่อได้พบกับมาริซ่านักร้องสาวในฐานะลูกค้าคนหนึ่งมัตสึก็เริ่มสนใจเธอและใช้สไปเดอร์เมมโมรีต้นแบบเพื่อปกป้องมาริซ่าในขณะเดียวกันก็สะกดรอยตามเธอเพื่อพยายามทำให้เธอหลงรักมัตสึจึงเริ่มมีจิตใจที่บิดเบี้ยวมากขึ้นตามกาลเวลาและเข้าต่อสู้กับคู่หูของเขาในฐานะสไปเดอร์โดพันจากนั้นซูกิจิก็ระบุตัวตนของสไปเดอร์โดพันได้หลังจากที่จำวิธีที่มัตสึใช้เขียนเลขหนึ่งได้แต่มัตสึก็พยายามที่จะลักพาตัวมาริซ่าและฝังสไปเดอร์บอมใส่ผู้คนในเมืองฟูโตะโดยไม่มีความรู้สึกผิดอีกต่อไปโซคิจิที่เล่ยตามคู่สะพานในฐานะคาเมนเดอร์สเกลแสดงความเสียใจที่ไม่ได้สังเกตเห็นความบ้าคลั่งของมัตสึและหยุดเขาให้เร็วกว่านี้และเมื่อพวกเขาเข้าต่อสู้กันครั้งสุดท้ายสเกลก็สามารถเอาชนะสไปเดอร์โดพันด้วยแมกซิมัมไดฟ์ลงได้
แล้วมัตสึก็ได้เสียชีวิตจากผลข้างเคียงของเมมโมรีเพราะไกอาเมมโมรีของมิวเซียมยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แม้จะมีการกระทำที่ชั่วร้ายที่เขากระทำในฐานะสไปเดอร์โดพันทั้งโซคิจิและมาริซ่าต่างก็เสียใจกับการตายของเขาในฐานะนักสืบเอกชนมัตสึแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงในการรวบรวมข้อมูลคล้ายกับฟิลิปเมื่อใช้ไกอาไลบรารีในฐานะสไปเดอร์โดพันเขาสามารถใช้ใยแมงมุมเพื่อโจมตีและทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้จากอารมณ์ด้านลบของเขาที่ประสานเข้ากับสไปเดอร์เมมโมรีพลังของมัตสึพัฒนาไปไกลกว่าความสามารถเดิมทำให้เขาสามารถฝังสไปเดอร์บอมเข้าไปในตัวมนุษย์ได้โดยแต่ละอันจะถูกตั้งโปรแกรมเมื่อโฮสต์สัมผัสกับคนที่พวกเขารักมันจะย้ายไปยังคนคนนั้นแล้วก็ระเบิดออกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสไปเดอร์โดพันสไปเดอร์โดพันเป็นสัตว์ประหลาดตัวเดียวที่เห็นในตัวอย่างคาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เปอร์เซนไตซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนที่มีความยาว1นาที30วิและไม่ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดของเขาในฐานะสไปเดอร์โดพันเขาอาจจะมีจำนวนการฆ่าสูงที่สุดในบรรดาโดพันทั้งหมดในคาเมนไรเดอร์ดับเบิลคูมาริเอเลนแบสโดพันเป็นตัวแทนจำหน่ายไกอาเมมโมรีของมิวเซียมในปี1999เธอยังเป็นผู้ใช้แบสเมมโมรีอีกด้วยโดยเธอจะให้การช่วยเหลือมัตสึในการขอคดีของเขาในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับคาเมนไรเดอร์สเกลเธอพ่ายแพ้และถูกทับโดยรถบรรทุกที่เธอใช้ในการต่อสู้แม้ว่าเธอจะร้องขอความเมตตาจากสเกลแต่สเกลก็ปล่อยให้เธอตายไปในขณะที่รถบรรทุกระเบิดออกเธอจะปรากฏตัวอีกครั้งในซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนซีคาเมนไรเดอร์ไกมุเซนโกกุแบทเทิลรอยัลการปรากฏตัวในวิดีโอเกมปรากฏตัวในวิดีโอเกมคาเมนไรเดอร์ไรเดอร์บูธอัลต้าโซนิกไวแบทโดพันสามารถยิงเสียงอัลต้าโซนิกสีฟ้าจากปากของมันซึ่งจะสามารถควบคุมยานพาหนะต่างๆได้และด้วยการแทงใบมีดที่มือไปยังยานพาหนะแบทโดพันจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับยานพาหนะได้และเธอยังมีความสามารถในการยิงเลเซอร์สีชมพูออกจากปากได้อีกด้วยคาเมนไรเดอร์คอจะเป็นไรเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากคอเมดัลซาโซริคานิและเอบิซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่เก็บจิตสำนึกของเขานั่นเองเมื่อรวมเข้ากับเมมโมรีซึ่งเก็บความทรงจำของคาเมนไรเดอร์และทูไกอาเมมโมรีไว้คอจึงมีคุณสมบัติที่หลากหลายจากไรเดอร์รุ่นก่อนๆแหล่งพลังงานหลักของเขามาจากพลังงานของโลกที่ตกเป็นผลึกดับเบิลและโอ๊ตจึงร่วมมือกันเข้าไปทำลายผลึกลงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พลังของเขาหมดไปกับการมันดึงพลังของเขาออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะที่โอ๊ตกำลังแย่อังก็ได้ส่งคอเมดอลไปให้กับเขาเพื่อให้เขากลายเป็นโอ๊ตทาจาดอคอมโบจากนั้นลมจากโอ๊ตทาจาดอคอมโบก็ได้เปลี่ยนดับเบิลให้กลายเป็นไซโคนโจ๊กเกอร์โกเอ็กซ์ตรีมและได้จัดการกับคาเมนไรเดอร์คอลงในที่สุดการปรากฏตัวในวิดีโอเกมปรากฏตัวใน All Kamen Rider Rider Generation 2 Kamen Rider Climax Campbell ส่วนสูง18เมตรน้ำหนัก7ตันพลังต่อย 67.4 ตันพลังเตะ84ตันกระโดดได้สูงสุด 98.4 เมตรความเร็วสูงสุด100เมตรต่อ1วินาทีKamen Rider Core จะมีพลังไพโรคิเนซิสเช่นการเผาไหม้อะไรก็ตามที่สัมผัสกับร่างกายของเขาและปล่อยลำแสงสีเขียวออกจากปากของเขาที่สามารถทำให้เมืองลุกเป็นไฟได้เขายังมีอีกโหมดหนึ่งนั่นก็คือไบโหมดเขาจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่999กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ100เมตรต่อ 0.36 วินาทีคอสามารถเปลี่ยนช่วงล่างของเขาให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าไบสเตทเพื่อเพิ่มความเร็วของเขาได้ Kamen Rider Core ได้ลากเสริมพลังจะเป็นรูปแบบการเพิ่มพลังของคอโดยการดูดซับ Kamen Rider Back เข้าไปแบบฟอร์มนี้จะมีให้เห็นในเกม Kamen Rider Climax Gamble เท่านั้นซากามิฮิโรชิคอมมานเดอร์โดพันเขาเป็นตำรวจและเป็นผู้นำของ Rider Soldier Rider Soldier จะเป็นทหารของคอมมานเดอร์โดพันซึ่งจะสร้างขึ้นจากพลังเมมโมรีของเขาเมื่อคอมมานเดอร์โดพันใช้อะแดปเตอร์เพื่ออัปเกรดตนเองพลังของไรเดอร์โซเจอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าอีกด้วย2ปีก่อนเหตุการณ์ในดับเบิลรีเทิร์นซากามิออกไปเที่ยวกับภรรยาในวันครบรอบและได้มอบแหวนให้กับเธอจนกระทั่งเธอถูกอาชญากรที่ซากามิเคยจับกุมยิงจนเสียชีวิต
ซากามิจึงได้ซื้อคอมมานเดอร์ไกอาเมมโมรีเพื่อกำจัดขยะที่สารไม่สามารถจัดการได้เมื่อเขาไล่ตามคาเซลอิอาโอยและพ่อของเธอหลังจากที่พวกเขาพยายามล้วงกระเป๋าคนอื่นพ่อของอาโอิพยายามที่จะยอมจำนนต่อซากามิแต่ซากามิก็ได้กลายร่างเป็นคอมมานเดอร์โดพันและฆ่าเขาลงซากามิจะปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกับเทรุอิริวเพื่อสอบสวนการตายของนักล้วงกระเป๋าจากโดพันเมื่อริวพบกับอาโอยซากามิในร่างของโดพันได้ให้ไรเดอร์โซเจอร์โจมตีพวกเขาแล้ววางระเบิดไว้ที่อาโอยซึ่งจะระเบิดภายใน2ชั่วโมงหากเธอไม่นำอะแดปเตอร์ที่เธอขโมยไปคืนมาและให้ริวรับเคาะเป็นผู้ต้องหาจากการยิงจินโนะเมื่อทั้งคู่หาอะแดปเตอร์จนเจอและได้นำมาที่จุดนัดหมายโอนะคู่หูของซางามิก็ปรากฏตัวเพื่อจับตัวทั้งคู่ส่วนซางามิที่ตามมาที่หลังก็บอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องของอาโอยเองซึ่งจากคำพูดของเขาก็ทำให้เธอรู้ว่าเขาคือคอมมานเดอร์โดพันหรือคนที่ฆ่าพ่อของเธออาโอยจึงบอกใบ้ถึงตัวตนที่แท้จริงของซางามิกับริวหลังจากริวหลบหนีออกมาได้ก็ต้องมาเจอกับอากิโกะที่เข้าใจผิดถึงขั้นจะหย่าร้างกับเขาเลยทีเดียวและเมื่อริวตามซากามิไปทันซากามิเคยอธิบายเหตุผลของเขาและส่งคืน Excel Memory ของริวที่อาโอยขโมยไปและเสนอให้ริวเข้าร่วมกับเขาในฐานะสารเตี้ยแต่ในขณะนั้นเองโชทาโร่และฟิลิปก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาขัดขวางและได้เข้าต่อสู้กับไรเดอร์โซเจอร์ส่วนริวได้แปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์ Excel เพื่อเข้าไปปลดระเบิดของ AOE ซึ่งเขาจะต้องแปลงร่างเป็น Excel Title ถึงจะปลดระเบิดได้สำเร็จแต่ซังอามิก็ได้ใช้อะแดปเตอร์ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากจนจัดการกับ Excel ลงในที่สุดและเขาก็ได้เข้าไปลักพาตัวอากิโกะเพื่อโน้มน้าวให้ริวกลายเป็นสัตว์เตี้ยเช่นเดียวกับเขาริวมาถึงและได้บอกกับซังอามิว่าเขาปล่อยวางอดีตและความรู้สึกอยากล้างแค้นเพื่อกลายมาเป็นคาเมนไรเดอร์ที่ปกป้องเมืองฟูโตะซังอามิที่ไม่พอใจจึงได้กลายเป็นโดพันเพื่อจัดการกับอากิโกะแต่อาโอยได้เข้ามาขโมยอะแดปเตอร์และโยนไปให้ริวทำให้เขากลายเป็นคาเมนไรเดอร์ Excel Booster และเข้าไปช่วยอากิโกะไว้ได้ทันและใช้พลังใหม่นี้จัดการกับคอมมานเดอร์โดพันลงในที่สุดความสูง230เซนติเมตรน้ำหนัก200กิโลกรัมซากามิจะสัมผัสปุ่นบนแขนซ้ายของเขาเพื่อสร้างไรเดอร์โซเจอร์ที่จะติดอาวุธด้วยไม้เท้าที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าตัวของซากามิยังมีความสามารถในการลงผู้คนได้เหมือนกับข้อมูลเขายังติดอาวุธด้วยขีปนาวุธและระเบิดเวลาซึ่งสามารถหยุดได้โดยการทำลายตัวควบคุมที่แขนของเขาคอมมานเดอร์โดพันเอนชาร์จเมนต์อะแดปเตอร์ส่วนสูง285เซนติเมตรน้ำหนัก250กิโลกรัมเมื่อใช้อะแดปเตอร์คอมมานเดอร์โดพันจะมีพลังมากขึ้นด้วยเกาะเพิ่มเติมที่หน้าอกและล้อเฟืองที่ยื่นออกมาจากด้านหลังในรูปแบบนี้เขาจะยิงมิสไซล์จำนวนที่มากขึ้นในคราวเดียวไอดาอิโซโอโยโกะด้งโดพันเขาเป็นเจ้าของร้านข้าวห่อไข่ซึ่งทำกับลูกสาวของเขาอิริโกะอิโซได้เข้าโจมตีร้านฟูมิงเพื่อทำให้ร้านของเขากลายเป็นร้านระดับหนึ่งของฟูโตะซึ่งเขาสามารถจัดการกับดับเบิลและเอ็กเซลได้อย่างง่ายดายเนื่องจากแหล่งที่มาของพลังของเขาเป็นความลับแต่เมื่อฟิลิปค้นพบแหล่งพลังของโอยาโกะด้งโดพันดับเบิ้ลไซโคนโจ๊กเกอร์เอ็กซ์ตรีมก็จัดการเขาลงอย่างรวดเร็วโชคดีที่มาสเตอร์ของร้านฟูเมงตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องอิโซและให้เขาทำงานที่ร้านเพื่อชดใช้ค่าเสียหายและได้สอนงานจนอิโซมีร้านด้งเป็นของตัวเองจนประสบความสำเร็จเขาจะมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและสามารถปล่อยพลังออกจากปากโดยเขาจะมีอาวุธเป็นตะเกียบยักษ์เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโอจิโกะด้งโดพันไกอาเมมโมรีของเขาเป็นเพียงอันเดียวที่จะมีพลังของ2ไกอาเมมโมรีได้แก่เอกเมมโมรีและชิคเก้นเมมโมรีซึ่งจะรวมกันเป็นโอยาโกะด้งโดพัน
การออกแบบของโอยาโกะด้งโดพันอ้างอิงจากผลงานที่ชนะประกวดวาดภาพโดพันสำหรับนิตยสารเทโรบีคุงโอโนเดระโยชิเอะเมมโมรีโดพันเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่รู้จักกันดีในฐานะพี่สาวผู้ล่วงลับของอิชิโนโมริโชทาโร่ผู้ซุ่มสนับสนุนอาชีพของเขาอย่างถึงที่สุดอย่างไรก็ตาม1วันก่อนวันเกิดปีที่24ของเธอเสียชีวิตจากอาการช็อกจากการใช้ยามอร์ฟีนเกินขนาด ที่แพทย์ใช้ระงับอาการหอบหืดขั้นรุนแรงของเธอในคาเมนไรเดอร์ดับเบิลเพลย์แบ็กวิญญาณของเธอถูกเปลี่ยนให้เป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายฟุโตะคุงที่ชื่อว่าเมมโมรีโดพันเพื่อนำวิญญาณน้องชายของเธอไปสู่สวรรค์พร้อมกับเธอและนารุมิโซคิจิเป็นซีรีส์ออนไลน์ที่มี5รูปแบบที่แตกต่างกัน Artist Test Battle in the Narumi Detective Office นำเสนอโชทาโร่ฟิลิปอากิโกะและริวในการแข่งขันวาดภาพเชอราว Open Kamen Rider Academy เชอราวและอากิโกะจะตรวจสอบการออกแบบของ Kamen Rider การวิจัยไกอาเมมโมรีของศาสตราจารย์จินโนและผู้ช่วยมากุระจินโนและมากุระจะตรวจสอบและทดลองใช้ไกอาเมมโมรีต่างๆทั้งที่เคยออกในซีรีส์และไม่มีคิริฮิโกะรูมเดอะท็อครีเวนจ์คิริฮิโกะจะพูดคุยกับคู่อริคนอื่นๆในซีรีส์แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านโดพันอิสกะชินคุโร่ตรวจสอบการออกแบบของโดพันต่างๆโดยจากรายการวิจัยไกอาเมมโมรีของศาสตราจารย์จินโนและผู้ช่วยมากุระจะทำให้เราได้เห็นถึงพลังของโดพันที่ไม่น่าจะเรียกว่าโดพันได้ที่ไม่มีในซีรีส์บีนโดพันได้รับการทดสอบโดยมากุระโดยไกอาเมมโมรีนี้เคยปรากฏในทีวีซีรีส์ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าถูกทดสอบกับชายคนหนึ่งก่อนที่จะส่งผลให้ชายคนนั้นเสียชีวิตในตอนที่21ซึ่งมากุระก็ได้กลายเป็นคนที่มีถั่วงอกออกจากร่างกายเท่านั้นคาบุกิโดพันได้รับการทดสอบโดยจินโนะซึ่งจะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นนักแสดงคาบุกิและมีท่าทางเหมือนกับนักแสดงเท่านั้นโยคะโดพันได้รับการทดสอบโดยจินโนะโดยจะยื่นแขนผู้ใช้ออกซึ่งมันจะมีพลังคล้ายกับลูน่าโดพันแต่อ่อนแอกว่ามากขณะที่จะหยิบจับอะไรยังไม่ได้เลยยูโฟโดพันถูกทดสอบโดยมาสเตอร์ของฟูเมนจากอุบัติเหตุโดยกลายเป็น UFO ขนาดเล็กที่จะบินออกไปสำรวจอวกาศเพื่อมิวเซียมควีนและอลิซาเบธโดพันในคาเมนไรเดอร์ดับเบิลฟอร์เอเวอร์ A2Cควีนเมมโมรีและอลิซาเบธเมมโมรีพยายามที่จะควบคุมทั้งสองคนแต่ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆพวกเธอจึงไม่ได้ใช้มันซึ่งเมมโมรีทั้งสองจะปรากฏในรายการนี้โดยจะโดนใช้โดยจินโนะและมากุระซึ่งผลที่ได้ก็คือจินโนะและมากุระจะแต่งตัวเลียนแบบควีนและอลิซาเบธเท่านั้นและในคาเมนไรเดอร์ดับเบิลไฟนอลสเตจนารุมิอากิโกะจะกลายเป็นฟูโตะโดพันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย